รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวซึ่งก็คือ TH1 TH2 TH17 และก็ T-regulator ร่วมกันทำงานอย่างบูรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยครับคุณผู้ชมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสุขได้คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความสวยและเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นได้ขอให้เพียงแต่มีสุขภาพที่แข็งแรงครับวันนี้เราชวนทุกท่านมามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไผ่ปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เรื่องของดวงตาเนี่ยทำไมพอสูงอายุขึ้นมันถึงมองได้ไม่ชัดไม่สดใสเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเริ่มด้วยน้ำวุ้นตาเสื่อมเนาะคือพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยครับไอ้น้ำวุ้นตาเนี่ยมันจะเริ่มหดตัว mm-hmm. ถ้ามันหดมากๆก็อาจจะมีเส้นเลือดแตก uh-huh. ในนั้นนะฮะแล้วตอนที่มันหดตัวเนี่ยมันก็เริ่มหนาตัวขึ้นครับ อาจจะเป็นจุดหรือเป็นเส้นก็ได้นั้นเวลาเรามองไปที่ฝาผนังที่เป็นสีขาวๆสีพื้นเนี่ยฮะเราก็จะเห็นเป็นจุดดำหรือจุดสีน้ำตาลลอยไปลอยมาหรือเป็นหยักใยก็ได้หรือว่าเป็นเส้นเหมือนตัวหนอนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรอยู่ในตาหรือเปล่าพยายามตลอดพยายามที่จะล้างตาหรือว่าเอาอะไรเขี่ยออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าน้ำวุ้นตาเสื่อมเนี่ยสารที่เขาพบเนี่ยจะเป็นอินเตอร์ลูคิน1เบต้ากับอินเตอร์ลูคิน6หลังเยอะมากซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยไอสารทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เจอกันมาตั้งนานแล้วนะฮะครับก็มันมาตามที่อาจารย์นำไปพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวเครือเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งนั้นสารทั้งหมดเนี่ยมันหลั่งมาจากเม็ดเลือดขาวแล้วเป็นสารที่ก่อการอักเสบเรียกว่า pro-inflammatory cytokine นะครับแล้วเราเองเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลมาเป็นเกือบ10ปีแล้วครับเมื่อเรารู้ว่าอาการเสื่อมของดวงตามันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่ก่อการอักเสบมากเกินไปอาการเหล่านี้นะครับคณะนักวิจัยเราก็ใช้สารสกัดจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนี่แหละไม่มีสารอย่างอื่นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับก็ไปปรับภูมิกันให้สมดุลแล้วอาการทุกอาการเกี่ยวกับตาที่มันมีปัญหาจากความเสื่อมเราก็ดูแลได้หมดครับปัญหาตานะครับอย่างที่อาจารย์นำไปพูดถึงวุ้นตาเสื่อมก็ดีตาแห้งก็ดีต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบจอประสาทตาเสื่อมอย่างที่ผมสรุปไปเมื่อตะกี้นักภูมิคุ้มกันวิทยาว่าเกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่ก่อการอักเสบมากเกินไปมีสาเหตุมันจะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับอินเตอร์คิน1เบต้าอินเตอร์คิน6อินเตอร์คิน17 TNF อัลฟาแล้วก็อินเตอร์ฟอรอนแกมมาถ้าหากว่าเราลดสารเหล่านี้ลงมาได้เราก็แก้ไขปัญหาอาการเหล่านั้นได้ครับแล้วเราก็มีสูตรทำให้เม็ดเลือดขาวหลั่งสารที่ก่อการอักเสบน้อยลงนะครับแล้วอาการเหล่านั้นก็จะดีขึ้นเองเพราะกลับไปสู่ภาวะปกติแล้วข้อมูลที่เราพูดถึงนะครับเรื่องของวุ้นตาเสื่อมอาจารย์นำไปพูดแล้วก็เกิดขึ้นจากอินเตอร์คิน1อินเตอร์คิน6มันเยอะเกินไปเราก็มีสารที่จะลดตรงนั้นได้นอกจากสาร2ตัวที่ลดลงไปแล้วเราก็พบว่าแคปซูลของนักวิจัยแอปโก้ที่เราใช้ให้อาสาสมัครรับประทานวันที่15นะครับวัดเม็ดเลือดขาวออกมาแล้วก็จะพบว่ามันมีการลดลงของสารที่มีการอักเสบก่อการอักเสบเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อเราลดลงได้เราก็เพิ่มคุณภาพชีวิตและถนอมดวงตาได้ใช่ไหมครับมันง่ายๆอย่างนี้เองนะครับเช่นเดียวกันครับกับน้ำคุดแอปโคเอสเซนของเรานะครับใช้ไป15วันมันก็จะลดลงสารที่มันหลั่งเยอะเกินไป
ในขณะเดียวกันมันจะไปเพิ่มสารที่ช่วยถนอมดวงตาจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกได้ซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบันคืออินทิวกิน18นะครับก็พบว่าคนที่ดื่มน้ำมังคุดนะของเราวันละ300 ml 15วันเจาะเม็ดเลือดขาวออกมาแล้วก็พบว่ามีเลือดมีอินทิวกิน18เพิ่มขึ้นจากคนที่ไม่ได้ดื่ม 50% โดยที่ไม่ต้องฉีดเข้าตาครับตรงนี้เป็นเรื่องของความสำคัญใครฟังแล้วจะเข้าใจว่าสำคัญไม่สำคัญก็คงต้องไปจินตนาการดูนะฮะถ้าเราเกิดมีปัญหาเข้ามาแล้วมีเอาต้องมียาฉีดเข้าตาหรือต่อมาก็บอกว่าพัฒนาได้แล้วฉีดเข้าเส้นแต่ตอนนี้เราจะฉีดเข้าตาหรือฉีดเข้าเส้นหรือไปดื่มแม่มะขุดครับเรามาดูกันปัญหาคนที่มีเรื่องของตานะครับรายนี้คุณนรัตคุณนัชระวรตานฤทธ์นะครับเธออายุแค่24เองโอ้สาวๆอยู่เลยครับปัญหาวุ่นตาเสื่อมแล้วนะครับเมื่อยล้าสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันแน่นอนนะครับพอใช้มากก็เหมือนกับคนอายุเยอะครับใช้สายตามาเป็นเวลาหลายสิบปีอยู่มาวันหนึ่งก็พบว่ามีจุดสีดำขนาด2มิลลิเมตรก็รู้สึกรำคาญมากแล้วอาการตาแห้งก็ต้องหยอดตาเทียมทุก2ชั่วโมงนะครับเริ่มใช้งานวิจัยของแอปโก้ครับตาก็ค่อยมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นตาใสขึ้นแม้ไม่ใส่แว่นนะครับแล้วก็ผ่านไประยะเวลานึงจุดดำที่เคยเห็นก็จางลงนะครับรูโปร่งใสแล้วก็ขนาดเล็กลงเหลือจาก2มิลลิเมตรก็เหลือ1มิลลิเมตรแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็แทบไม่มองเห็นจุดดำนั้นเลยแล้วก็หยอดหน้าตาเทียมก็น้อยลงถอดแว่นก็ขับรถได้แล้วก็ใช้สายตาทำงานได้นานขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่ดูแลอาการวุ่นตาเสื่อมให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับโดยการลดภูมิคุ้มกันให้มันสมดุลนะครับลดสารอินทิวกิน6และอินทิวกิน1เบต้าที่อาจารย์นำไปพูดถึงนะครับแล้วตาของเราก็กลับสู่ภาวะปกติต้องเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราบอกว่ากลับสู่ภาวะปกติไม่ได้บอกว่าหายถ้าหายหมายก็มาไปตรากตามทำงานด้วยสายตาอีกมันก็จะไม่เป็นก็จะไม่เป็นมันไม่เป็นไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆจะบอกว่าเกิดขึ้นได้กับคนในทุกวัยใช่ครับแม้กระทั่งยังไม่เสื่อมก็ตามถูกไหมฮะเพราะสาวๆก็เป็นเด็กสังคมก้มหน้านะฮะในใช้สายตามากจนเกินไปกับการมองที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่รถกำลังเคลื่อนอย่างรถไฟใต้ดินนะเราเดินขึ้นไปเห็นเด็กๆมันเคยมองหน้าเราสักเมื่อไหร่ใช่ไหมเอาแม่ฮะก็เอามองแต่กล้องเราก็ไอทีวีก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้สึกว่าทำไมกับการมองบนหน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยมันผิดอะไรเหรอครับคือโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์มันเป็นภาพที่มันเคลื่อนที่เร็วเกินไปถูกไหมใช่ครับแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีกระจกมาบังสายแสงมันขยับขับเคลื่อนทั้งหลายทอดมันต้องใช้ตามากกว่าคือความหักเหของแสงที่เข้าสู่ตามันก็ผิดปกติอีกครับความเร็วของภาพที่มันเคลื่อนที่ใช่ก็เร็วไปอีกก็ทำให้เราทำงานด้วยเราใช้กล้ามเนื้อตามากขึ้นไปใช่ครับกว่าปกตินั่นเองเพราะสังคมก้มหน้าจะเป็นสังคมตาไม่ดีต่อไปแน่นอนนะรายนี้คุณธีรวรรณรอบรู้นะครับอายุ58ปีวุ่นตาเสื่อมเช่นกัน อันนี้ก็ปกตินะ58มีก็สมควรจะเสื่อมถ้าใครยังไม่เสื่อมก็รีบๆเสื่อมซะนะฮะไม่เสื่อมนะฮะดีอย่าเสื่อมเลยฮะก็ตลอด4ปีที่ผ่านมาก็พบแพทย์เป็นประจำเพราะว่าตาแห้งนะฮะแล้วก็ขับรถกลางคืนก็ขับไม่ได้แน่นอนครับตาขวามองเห็นหยักใยจุดดำคล้ายมดนะแล้วก็มีแสงฟ้าแลบก็ผลการตรวจแพทย์ก็ระบุว่าวุ่นตาเสื่อมนะครับ เดือนสิงหาก็เป็นเดือนที่เธอบอกว่าแสบตาเหลือเกินสู้แสงไม่ได้แล้วก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมอยู่บ่อยๆกังวลมากกลัวว่าจะตาจะบอดก็เข้ามาใช้งานวิจัยแอปโก้ครับไม่นานเลยนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ต้องหยอดน้ำตาเทียมแล้วไม่แสบตาสู้แสงได้จุดดำๆอยากใยในตาน้อยลง มองเห็นชัดขึ้นลืมเลยเรื่องตาแห้งนะแล้วก็ขับรถจากกรุงเทพไประยองไปเช้าเย็นกลับได้แม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนโดยไม่มีปัญหาใดๆไม่เพลียด้วยไงเดิมทีเธอบอกว่าเธอแยกแสงระหว่างแสงจากสปอตไลท์กับแสงจากไฟถนนแยกไม่ได้ปัจจุบันนี้บอกสบายมากคุณภาพชีวิตก็
เหมือนคนปกตินะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งที่วุ้นตาเสื่อมกลับสู่ภาวะปกติโดยการใช้อาหารนะครับคือยืดอายุการมองเห็นออกไปได้อีกนานเลยทีเดียวล่ะครับโดยการลดสารอินทรีคิน1เบต้าและอินทรีคิน6ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมในสายตาโดยใช้อาหารครับคุณสุพยาครับนะฮะมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมมา4ปีนะครับโอ้ทนไว้ถึง4ปีตาขวานะฮะเห็นเส้นใยบางๆครับสีดำจางๆนะครับบริเวณหางตาไม่ใช่หมอกและควันด้วยนะฮะต่อมาตาซ้ายมองเห็นจุดสีดำเข้มนะแล้วก็มีเส้นใยกระจุกอยู่รวมกันตรงหัวตานะครับแล้วก็มีอาการตาแห้งแสบตาตาหนืดแล้วก็ฝืดตาต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดเวลานะครับเดินไปในที่มืดๆปั๊บหางตาก็จะมีแสงแป๊บๆเหมือนฟ้าแลบนะวันละครั้ง2ครั้งนะครับพอใช้งานวิจัยของแอปโก้ก็รู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาตาไม่แห้งแล้วไม่ต้องใช้น้ำตาเทียมนะครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่องก็พบว่าสู้แสงได้จุดดำๆใยที่กระจุก อยู่ในตาที่เคยเห็นชัดเจนเนี่ยเริ่มจางลงจนแทบไม่เห็นแล้วก็ไม่เห็นแสงแวบๆตอนเดินเข้าไปในที่มืดนะฮะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ทำให้สุขภาพของดวงตาดีขึ้นเป็นวิธีการถนอมดวงตาโดยการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลโดยใช้อาหารนั่นเองเท่ากับเป็นการยืดอายุของดวงตาออกไปอีกด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจากการที่เราไม่มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหินต่อกระจกหรือน้ำวุ้นในตาเสื่อมมันก็ชะลอการเสื่อมก็ลดอาการก็ทำให้กลับมาสู่ภาพปกติเร็วขึ้นคือมองอะไรก็สดใสงดงามใช่ครับแล้วเสียดายว่ามันยืดกลับไปสู่วัยรุ่นไม่ได้แค่นั้นเองแต่ก็ขอให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันครับอย่างเช่นคุณต้นนะเนี่ยกำลังมองอยู่เนี่ยเล็งเพ่งอยู่เลยเนี่ยแล้วคนที่เคยมีปัญหาความเสื่อมของสายตาแล้วก็มาสัมภาษณ์นะก็มีท่านเหล่านี้นะครับเยอะแยะนะครับแล้วจะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ไปดูคำสัมภาษณ์ของท่านเหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ของเรา bim100.com ครับ